สวัสดียามบ่ายครับผมอยู่ที่นี่ครับ Elephant Nature Park กับพวกเราครับผมทีมงาน Elephic ครับวันนี้มาอัปเดตนะครับผมกับเจ้าหญิงน้อยของเราทั้งสองนะครับผมปีใหม่วันใหม่แล้วก็ครอบครัวนะครับช่วงนี้นะครับผมสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมบริเวณโครงการของเราเนี่ยไม่ค่อยเสถียรนะครับผมต้องขออภัยเมื่อวันหรือ2วันก่อนนะครับผมที่มีสัญญาณขัดข้องนะครับ Good evening from Chiang Mai Thailand welcome backAll elephant lover family, back to Elephix. And today we're going to update on our princess, one my and be my, and yes, all the family, granny, auntie, and mommy. Going to be apologize for this week. The signal in the area is not work well. That going to be last 2 days. The life is not quite not good quality or not stable. Oh, the blue is dead.นะครับสังเกตเลยว่าวันใหม่นะครับผมโตขึ้นเร็วมากนะครับผมตอนนี้ลูกบอลของเรานะครับผมไม่สามารถรับแรงพลังของเธอได้อีกแล้วนะครับYou can see she grows so fast and super big until our balloon cannot be carry on her weight is too big too heavy for our little monster เอาไปเลยแล้วก็นะอีกประมาณ5วันข้างหน้าครับน้องปีใหม่ของเราก็จะอายุครบ1ขวบนะครับ also not only just big for one my be my also bigger too next 5 day be my become 1 years old yeah ครับสังเกตเลยว่าเด็กน้อยนะครับผมกำลังซ่าซนนะครับวิ่งไปทางไหนนะครับผมก็จะมีคุณแม่ครับคุณยายคุณป้าครอบครัวนะครับของเธอตามไปทุกหนทุกแห่งนะครับอันนี้เป็นการดูแลซึ่งกันและกันของเหล่าช้างในที่ Elephant Nature Park นะครับ As you can see the baby is full of energy and then she just like enjoy for destroy her toy and then just run around and then when she run to someto any direction they're going to be followed by the nanny mom grandparents that is how elephant take care each other in elephant nature park And also nanny and the family just believe in their caretaker that gonna be a part of family too that they let caretaker take care a baby also. Hi.นะครับตอนนี้นะครับผมได้เชียงใหม่นะครับได้ก้าวเข้าสู่ฤดูแล้งหรือฤดูหนาวยังเป็นทางการนะผมถึงแม้ว่าอากาศจะไม่ค่อยเย็นเท่าที่ควรครับแต่ท้องฟ้าก็เปิดนะครับผมสว่างสวยมีเมฆบ้างครับผม
ก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นครับทำให้เหล่าน้องๆเด็กๆของเรานะครับผมมีพลังงานมากเป็นพิเศษนะครับครับไม่ใช่แค่เฉพาะน้องหมานะครับผมที่น้องช้างนะครับที่มีความสุขน้องหมาเองก็มีความสุขเช่นเดียวกันครับyou can see the clear blue sky and for now Chiang Mai become a dry season of winter even though not much cold but they made the sky is so clear and that mean it'll be joyful weather that we're not surprised why the baby is too full of energy and very happyนี่เป็นชมหน้านะครับผมของอีกหนึ่งสุดยอดพี่เลี้ยงของเรานะครับนี่ D Max ครับผมเธอดูแลเด็กๆดีมากๆเลยครับผมประหนึ่งเหมือนลูกของตัวเธอเองนะครับ See our another great nanny is D Max or people call her Feng Fa in another name that she very nice and great and nanny that take care of two baby like her chillแต่ถ้าจะกังวลนะครับผมอันนี้เล่นเป็นปกติของเขานะครับถ้าเขาเหยียบแตกเนี่ยเขาก็จะหยิบมาใส่ปากเคี้ยวบ้างนะครับผมแต่ก็จะไม่ได้กลืนลงไปนะครับพี่ควานช้างของเรานะครับผมได้แย่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ As you see the baby just try to chewing the piece of balloon that is normal that she gonna do try to chewing but the caretaker just take it outAnd she just like try to know and play with everything. Their camera and cameraman hand is look that she try to grab and take everything. ทุกสิ่งอย่างครับผมดูเหมือนเป็นของเล่นที่น่าสนใจสำหรับเด็กน้อยของเรา2คนนะครับผมนำทีมโดยพี่วันใหม่นะครับผมแม้กระทั่งกล้องนะครับผมในมือของช่างภาพของเราก็เลยดูเป็นของเล่นนะครับเธอก็พยายามวิ่งไล่นะครับผมเพื่อที่จะอยากลองเป็นช่างภาพดูบ้างเองนะครับครับช้างเป็นสัตว์ที่จดจำเก่งนะครับผมแล้วก็มีความทรงจำดีครับการที่เราเนี่ยไปขัดจังหวะการเล่นของเธอนะครับผมก็ทำให้เธอเนี่ยอาจจะงอนนะครับผมหรืออาจจะพยายามหาอย่างอื่นมาเล่นทดแทนนะครับ Elephant is a good member animal that means she just remember everything that happened with her just try to take away her toy even the broken balloon that gonna make she a little bit mad but
everything is okay ผมตอนนี้นะครับ Elephant Ninja Park ของเรานะครับผมก็ได้ทำแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะครับผมสำหรับให้ช้างกินอาหารนะครับนี่ก็จะมีแบบนี้นะครับผมในทุกๆจุดที่ช้างอยู่เลยนะครับ For now Elephant Ninja Park have new platform that gonna feeding food to the elephant that you can see this platform all the area that have elephant that gonna be more safe and clean forOur super beautiful lady enjoy the food. ครับแล้วก็ในเวลานี้ในทุกๆวันนะครับผม 4:20 นะครับผม 4:00 เกือบครึ่งแบบนี้นะครับผมเหล่าคุณยายครับเหล่าช้างก็จะพากันเดินกลับเข้าที่พักนะครับผมไปที่เชนฟรีเชลเตอร์ของเรานะครับผมเพื่อพักผ่อนเอทหลังแล้วก็กินมื้อเย็นนะครับแน่นอนครับผมเด็กๆน้องวันใหม่ปีใหม่ของเราก็ตื่นเต้นที่จะเข้าไปพักผ่อนเช่นเดียวกันนะครับนะ You can seeWhen the time in every day around 4:20, 4:30 in every day at Elephant Nature Park, all the beautiful lady, beautiful granny just on the way go to her shade-free shelter for relax and enjoy sweet, juicy dinner. And yes, Pi Mai and Wan Mai also excited to go back for relax after hot play in the day.แสงแดดอ่อนนะครับผมร่มไม้แล้วก็เสียงนกร้องนะครับกับบรรยากาศภาพคุณยายช้างเดินกลับบ้านนะครับหวังว่าวันนี้ครับผมความสงบเงียบครับเรียบง่ายของคุณยายช้างความน่ารักสดใสของเด็กๆของเรานะครับผมจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับติดตามชมเอลฟิกนะครับผมขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ and yes the warming sunny the shade of treesThe simply life of the grand ladies that walk back home and the funny and excited that the baby give to you that we hope this one gonna make your day and make you smile. Thank you for keep watching Elephic. Thank you for all star, all love, all hug, all heart that give to us. Have a nice day. Thank you for keep watching.